ครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยผมมาดูกันต่อในส่วนของเกมการแข่งขันผมระหว่างคู่ GX Brutal กับทีม TT Esports Perfect Gamer นั่นเองผมขอเรียกสั้นๆว่า TT Perfect แล้วกันนะฮะ GX Brutal ผมก็อยู่ฝั่ง The Sentinel ผมส่วน TT Perfect ครับอยู่ฝั่งด้านบน The Scott นะครับผมแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเขามีการโพสเกมกันเกิดขึ้นหรือเปล่านะฮะก็ต้องรอความการเตรียมพร้อมกันสักครู่นะครับผมนะก็ถ่ายทอดสดในรายการTESL นะผมหรือ Thai Esports Dota League นั่นเองนะครับผมฮะตอนนี้เป็นควอเตอร์ที่3ปี2012แล้วก็เป็นรอบที่8ด้วยเช่นกันผมก็ผ่านมาแล้วครึ่งทางนะผมนะก็ใกล้สรุปแล้วว่าใครนะฮะจะเป็นในส่วนของแชมป์ของลีกในควอเตอร์ที่3ปี2012นี้ของ TESL นั่นเองนะฮะก็อย่าลืมไปเยี่ยมชมในส่วนของเว็บไซต์นะครับผม thaiesport.com นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการกดไลค์แฟนเพจ Thai Server Game ด้วยนะฮะถ้าใครยังไม่กดไลค์ก็ไปกดไลค์กันเสียนี่บังคับกันกดกันเลยทีเดียวผมเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารจากทาง Thai Server Game ด้วยนะฮะตอนนี้ก็รอนะฮะไม่รู้เมื่อไหร่นะฮะก็ดูในส่วนของผลการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมานะฮะเป็นในส่วนของทีม SPRES จากประเทศกัมพูชานั่นเองนะครับผมก็สามารถเอาชนะ GX Brutal จากประเทศไทยได้นะฮะ2-0ครับผมก็โกกันแล้วนะผมฮะทุกคนก็รอกันอยู่ใช่ไหมฮะโอเค GX Brutal ผมมีในส่วนของ Le Shack ครับ Chaos Knight Tyranter แล้วก็Queen of Pain ส่วนตัวสุดท้ายนี่เป็น Morphing นะครับผมส่วนที่ Perfect Gamer นะฮะก็มีในส่วนของ Ruby ครับผม Sand King Nevermore Puck นะครับผมแล้วก็ตามไปด้วยDark Seer นั่นเองนะฮะตอนนี้ Felix ก่อนนี่ยังนิ่งอยู่เลยนะผมขยับตัวแล้วซื้อของกันเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้มีการลึกเข้าไปวอร์ดทางด้านบนนะผมฮะช่วงที่ครีปป่าจะเกิดนะผมทำให้รากครีปไม่ได้นะฮะส่วนทางด้าน TT Perfect Gamer ก็มาลงวอร์ดโซนด้านล่างผมฮะตรงกึ่งทางขึ้นที่จะไปตุ๋ยตรงเซนนะฮะอยู่ในช่วงการจัดเลนนะผมสำหรับทั้ง2ทีมนะผมแล้วเขาก็มานะฮะหัดกันลงในส่วนของ Observe Ward กันในโซนนี้อีกแล้วนะฮะโอเคครับผมตอนนี้ครีปชุดแรกออกมาแล้วนะฮะตรงเซนครับผมเป็น Fairy Dragon ครับผมส่วนทางด้านบนนี่เป็น Nevermore ครับผมตัวคอย Cover นี่จะเป็น Sand King หรือเปล่านะฮะขวามือนี่เป็นในส่วนของ Dark Seer นะครับผมส่วนตรงกลางนี่ที่โยกไปช่วยนี่อาจจะเป็นรูบิกหรือว่าจะเป็นเซน2หรือเปล่านะฮะตอนนี้ครับผมก็มากันแล้วนะฮะรูบิกนี่ได้รูน Invisibility ไปนะฮะโอ้นะฮะเนโอมอร์ครับผมฮะไอ้มืดนะฮะผมก็มายืนเลนชนกับนะฮะไอ้น้ำนะฮะเจอเลน3อย่างงี้นี่ก็ออกเลนลำบากผมฮะมีทั้งก๊าซสโลด้วยแล้วก็ในส่วนของเอิร์ธสปิตเตอร์ของเทอร์เมนโซครับผมฮะในส่วนของเลอแชกนั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าโผล่หน้าออกไปนี่มีสิทธิ์ตายได้นะผมฮะแม
แม้ว่าแซนคิงจะมาแซนสตอมขุดทรายหลบไว้นี่ก็โดนสตันพื้นนะผมของเลอแชกนั่นเองนะฮะแล้วตอนนี้รูบิกก็ผมข้ามมาจากแดนไกลนะฮะก็จะมาดิสวอร์ดหรือเปล่านะผมก็ลงไปแล้วผมก็ค้นหากันเลยเดียวเจอแล้วผมดิสวอร์ดออกไปผมเนื่องจากว่าคลิปป่านี่ไม่เกิดนะผมก็ต้องยอมแลกไปผมนะปักตรงนี้2นาทีผมแล้วตัวนี้นี่มันอยู่นานผมไม่แน่ใจว่า6นาทีหรือเปล่าผมขอเช็คนิดนึงอ่า6นาทีนะฮะก็ดิสวอร์ดกันไปผมแล้วตอนนี้ครับทางฝั่งรูบิกซานจิงแล้วก็เนเวอร์มอร์ผมยกทางฝั่งม็อบปิ้งกลับมาใกล้ๆแล้วม็อบปิ้งไม่รีรอผมฮะเวฟฟอร์มถอยไปทันทีผมเนื่องจากว่ากลัวที่ทางฝั่งแซนคิงนี่จะเข้ามาสตันนะผมฮะอ้าวตรงกลางว่ายังไงผมเคออสไนท์เมื่อวานเขาแหลกแล้ววันนี้เขาเข้าไปบูททะลุถึงในป้อมกันเลยเดียวผมแต่ว่าป้อมก็สวนไปนะผมแต่ได้เฟิร์สบัตไปผมก็ตอนนี้ครับสามารถครับผมฮะได้ออกนำเฟิร์สบัตไปก่อนผมสำหรับเคออสไนท์ผมมีการคุยแซวเล็กๆน้อยๆกันเกิดขึ้นนะครับผมนะฮะก็ทางฝั่งแฟรี่ก้อนนี้ตกใจผมฮะแค่เลเวล3เท่านั้นสตันติด3วิได้อย่างไรนะฮะนะเป็นลัคกี้ช็อตกันเลยทีเดียวผมทางด้านขวานี่มาดูกันหน่อยผมดาร์คเซียครับก็ไม่ออกไปเข้าครีผมคอยฟาร์มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ในส่วนของโซลิงนั่นเองนะฮะแล้วท่านผู้ชมดูสิฮะโอ้โหนี่ฮะครีบับมา2ชุดทางซ้ายมือนี่อะไรกันครับเนี่ยมีเหมือนว่าจะมีเรื่องกันอยู่โดยตลอดกันเลยทีเดียวนะฮะอุ้ยแล้วสาดน้ำไปจังหวะนี้ผมเอิร์ธซิสเตอร์โดนอีกครับแล้วโอ้ยกทางฝั่งม็อบปิ้งไว้เวฟฟอร์มมาถึงพอดีและยิงพิงนะเรียบร้อยผมโอ้โหพยายามที่จะกดฮิลลิ่งสแลปแล้วนะผมแต่ว่าช็อตสุดท้ายนี่นะฝั่งเลอแชกนี่ฮะปล่อยนกกระจิบไปเกาะหลังผมแล้วก็ล้มตายไปในที่สุดครับผมเรียกได้จังหวะเมื่อสักครู่นี้นี่หลอดดำกันเลยทีเดียวครับแม้ว่าพยายามที่จะกดฮิลฟื้นเลือดแล้วแต่ก็ไม่ทันฮะตอนนี้สกอร์ของทางฝั่งเจียกบิวท่อผมนำขึ้นไปแล้วเป็น 2-0 ครับเอ้ย 2-1 ครับผมต้องทำการเซฟกันก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์พลังวิญญาณพิเศษเกิดขึ้นก็เป็นได้นะดูเหมือนว่าจีสบูทอนี่จะลงเซนตี้วอร์ดไว้ผมเช็คนะว่ามีการลงออฟเซิร์ฟวอร์ดไว้โซนนี้หรือเปล่าผมเพื่อที่จะมาฆ่าพวกเขาเหล่านั้นนะฮะส่วนตอนนี้มีการพอสเกมกันเกิดขึ้นนะครับผมก็น่าจะมีปัญหาอะไรนิดหน่อยนะฮะก็มาว่ากันต่อนะฮะตรงกลางว่ายังไงผมสตันติด3วินาทีอีกแล้วแล้วมีเดบิวต์จะเบรดด้วยผมแต่ทางฝั่งแฟรี่ดาก้อนครับอีลาสลีออฟถอยออกไปนะฮะส่วนตอนนี้ผมแซนคิงก็มาซ้อนเหมือนกันผมได้เฮสด้วยผมทางด้านเคออสไนท์นี่ตีสวนกันเลยทีเดียวผมมีเลอแชกคอยโคเวอร์อยู่ด้วยนะฮะแซนคิงรอสไลด์อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าโอ้โหมีกดแซนสตอม1จังหวะผมแต่ว่ามันน่าไม่พอที่จะใช้บอลูสไตนะฮะโอ้นะฮะก็เกือบไปแล้วนะครับผมแล้วเคลสไนท์แกก็ใช้สเต็ปการส่งขวดนะฮะเพื่อที่จะยืนเลนสู้กับทางด้านแฟรี่ดากอนนะผมไม่งั้นนี่ไม่ไหวผมยิ่งตนเองยิ่งเป็นมิลีด้วยนะฮะหรือฮีโร่ตีใกล้นั่นเองนะครับA player's forces are under attack. แล้วตอนนี้ในป่าครับผมยังไงครับไทเอนเตอร์ครับจะเอ๋กับแมงป่องนะฮะเจอยักษ์เขียวไปโอ้โหยักษ์เขียวโอ้โหนะมาไล่เฉยผมนะสาดน้ำไปก็ไม่คุมนะส่วนนั้นด้านล่างนี่ควีนอเพนก็เลเวล6แล้วนะผมฮะก็มีการส่งขวดด้วยผมมีบูทออฟสปีดเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะตรงกลางนี่เคลสไนท์นี่รอดึงสับรัวๆผมเนี่ยปั๊มมาหน้ามาแล้วผมเตรียมที่ใช้สกิลแล้วดูดเข้ามาผมฮะโอ้โหเนี่ย
เน้นเรื่องด้วยว่าใช้ในส่วนของReality Lift ครับผมใช้มาน่า75นะฮะก็มีโบนัสดาเมจด้วยยิ่งเทลไซน์นี่ช่วงต้นเกมนี่ตีแรงอยู่แล้วนะครับผมก็สับไปนี่จุกกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ละทีครับผมโคเพิงโอลิมปิกนี่ตีหัวแตกเลยนะต้องระวังนะครับผมแล้วตอนนี้ครับผมดาร์คเซียครับจะทราบกันไปหรือเปล่าครับเนี่ยควีนอเพนว่ายังไงรอเลเวล7เป็นอย่างน้อยหรือเปล่าแล้วยัดสกิลชาร์โดสไตล์เข้าไปครับผมสโลไว้แล้วร้องเกสใส่ครับทางฝั่งดาร์คเซียนี่พยายามที่จะเล่นฟอกผมละนะหลุดระยะถอยออกไปได้ครับผมควีนอเพนก็ไล่กดดันไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าทางฝั่งดาร์คเซียนี่มีฮิลลิ่งสแลปนะผมฮะก็ถอยออกไปแล้วกดขวดฮีลิ่งสแลปฟื้นเลือดมาได้ฮะแสนทิงครับผมล้ำหน้าเข้ามาแล้วยังไงต่อครับงึกงึกงักงึกงึกงักต้องโดนสัตว์น้ำนะผมฮะใส่ทางด้านเนเวอร์มอร์นะฮะตอนนี้มีการโพสเกมกันอีกครั้งของทางด้าน Perfect Gamer นะฮะรอกันแป๊บหนึ่งนะฮะดูในส่วนของไอเทมกันบ้างนะครับผมฮะ Morphing ครับไอเทมเป็น Ring of Hell นะครับผมเพิ่มมาแล้วนะฮะก็เป็นไอเทมพื้นฐานในช่วงต้นเกมผมฮะโกกันต่อนะครับผมแล้วแซนคิงตอนนี้ล้ำเข้ามาสตันโดนทางฝั่งเลอแชกอีกยังไงต่อการเข้าไปแต่ว่ายกทางฝั่งอูเลอแชกไปทับบ็อบฟี่ครับผมนะแล้วก็โดนทั้งชาร์โดเรสครับผมแล้วก็เฟสบอลใส่เข้าไปครับผมเรียบร้อยกันอย่างรวดเร็วครับผมตรงกลางว่ายังไงผมโอ้จะตามต่อหรือเปล่าครับเนี่ยมุยนะแฟรี่ดะก้อนนี่มีลูกเล่นครับผมฮะมีรูในส่วนของรีเจเนเรชั่นนั่นเองครับโอ้โหแล้วดูเหมือนว่าชีวิตของทางฝั่งเคลสไนนี่จะเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วหรือเปล่านะผมฮะสโมกมาจังหวะนี้ผมอ้อมมาด้านหลังเคลสไนท์เคลสไนท์ว่าอย่างไรไม่รู้เรื่องแล้วโดนเดมคอยล็อกไว้พยายามที่จะยื้อระยะไว้ครับผมแต่ว่าแซนคิงเข้ามาสตาร์ทแล้วเรียบร้อยทันทีครับนะจังหวะนี้ผมฮะก็ทำให้ TT Perfect Gamer นี่ขึ้นพนามแล้วเป็น3ต่อ2ครับก็มาดูซิว่าเนมมอร์กับทางฝั่งมอฟฟิงนี่ใครจะจี๊ดกว่ากันนะฮะดักเสียผมเงิน800ฮะส่วนทางด้านควีนอเพนนี่ก็มีเงิน480ครับผมแล้วก็มีในส่วนของเมจิกแวนนะฮะบูลออฟสปีดแล้วก็มิเรเคิลบอทเทิลนั่นเองครับผมแฟรี่ดากอนครับเงิน900นะฮะอยู่ในขวดตอนนี้เป็นรูนอิลูชันนะครับผมส่วนทางด้านซ้ายนี่มอร์ฟิงเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นบูทออฟสปีดนะครับผมทางด้านอาฮาวโดนจนได้ผมทางขวามือครับตบป้อมตีมาอย่างนี้แล้วโอ้โหคลิปเอออนเชลของทางฝั่งดาร์คเซียบีเข้ามาเหมือนกันแล้วยังไงต่อครับจะบิงถอยออกไปได้หรือเปล่าพยายามที่จะวัดระยะแล้วโอ้โหฮะวาร์ปกลับทันทีผมในขณะที่ตรงกลางผมก็โดนทางฝั่งเคลสไนท์กับเรือแฉกผมจัดการไปนะแฟรี่ดากอนผมนะเรียกได้ว่าต้องดูมินิแมปอย่างเดียวแล้วผมฮะไม่ทันกันเลยเดียวแล้วตอนนี้เนโมมอครับโดนก๊าซใส่นะผมแต่ว่าทางฝั่งมอฟฟิงนี่ไม่ตามนะฮะ A player's forces are under attack ส่วนทางด้านพี่ห้อยนะผมแกมาเดินผ่านในส่วนของวอร์ดก็อย่างนี้เนี่ยก็ต้องอาจจะช็อกก็เป็นได้แล้วโอ้โหลงเซนที่แก้กันเลยทีเดียวผมยังไงครับผมดูดติดหรือเปล่าสับไปวันนี้จุกกันเลยเดียวยกเทเล็กซิปดึงข้ามกลับไปครับผมแล้วตอนนี้เป็นศึกในการดิสวอร์ดใครจะดิสได้ก่อนกันโอ้โหฮะเป็นจังหวะสุดท้ายผมฮะทางด้าน TT Perfect แล้วตอนนี้แซนคิงสไลด์เข้ามาผมจัดการเลอแชกไปได้แล้วตอนนี้ยังไงต่อเคลไนสับ2วิมีทางฝั่งไทเตอร์สาดน้ำช่วยอีกแต่ว่าทางฝั่งแฟรี่ก่อนผมไซเลนแล้วก็เดมคอยสวยแล้วโอ้โหเสียบไปจังหวะนี้กลางอากาศกันเลยที่ผมเรียบร้อยไปฮะเป็นดับเบิลคิวของทางฝั่งแฟรี่ดราก้อนกันเลยทีเดียวครับ
แล้วก็ตอนนี้5ต่อ4แล้วผมก็ยังคู่ขี้สูสีกันอยู่นะฮะตอนนี้ตรงกลางผมดักเซียครับก็มาจากทางขวานะฮะมากักครีปพวกผมทำให้ครีปนี่ถล่มป้อมไปอย่างรวดเร็วแล้วตอนนี้มีการวาร์ปลงมาการ์ดใส่ทางฝั่งดักเซียแล้วยังไงกันต่อผมดูดกลับเข้ามาแล้วเลอแชกสตันโดดีผมแล้วป้อมตีช่วยจังหวะนี้เรียบร้อยผมเป็นเดอะซินติเนลคิวไปฮะนะทางขวามือว่าอย่างไรผมมีการวาร์ปมาของแซนคิงผมด้านข้างล้อมหลังอยู่นี่เป็นแฟรี่ดักก้อนผมครับโอ้แล้วสไลด์มาจังหวะนี้จะล็อกอันติไว้ได้หรือเปล่ายังไงต่อแล้วบิงถอยออกไปผมแต่ว่าผิดจังหวะหรือเปล่าแล้วโดนอันติของทางเป่าเฟลลี่ก็หรือเปล่าน่าจะติดคูลดาวน์อยู่นะผมควีนออฟเพนก็ถอยออกไปได้ผมส่วนทางซ้ายมือนี่ยังไงผมทางฝั่งมอฟฟิงเข้าไปแล้วแต่จุกเหมือนกันผมโดนเวฟไป2ทีผมแต่ว่ากาสเข้าไปจังหวะนี้สตันไปอีกแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าแล้วเวฟฟอร์มไปจังหวะสุดท้ายเรียบร้อยฮะแต่ตอนนี้ทางฝั่งเชียร์กูเข้าพลิกขึ้นมานำแล้วเป็น6ต่อ5ครับผมก็พลิกกันไปพลิกกันมาผมสำหรับคู่นี้นะฮะดูเหมือนว่าจังหวะการยืนเลนนี่ไม่ค่อยมีอะไรมากผมแต่ว่ามาเดือดกันในช่วง10นาทีแล้วตอนนี้สตาร์ทสวนไป4วิผมยังไงต่อโอ้โหอีลัสรีออฟมาแล้วไล่ยิงกันต่อแต่ว่าจะดูดหรือเปล่าดูดหรือเปล่าโอ้โหแยกล่างครับผมจังหวะนี้แล้วโอ้โหเป็นทางฝั่งแกนมาครับผมก็ปี้สกิลดูดแล้วมันตีคืนครับแล้วตอนนี้ไงต่อก็ยกควีนออฟเพนไว้ผมเป็นเพนโดนอีลัสรีออฟไปอีกแล้วเจ็บเหมือนกันผมแต่ว่ารอกิสใส่ทางฝั่งเนี่ยฮะแฟรี่ดักก้อนจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้ควีนอเพนก็บิงถอยออกไปครับทางด้านแกนมาการ์นี่ก็เกือบตายด้วยเช่นกันครับแต่ตอนนี้ทางซ้ายมือผมมีการว้ามาเสริมของทางฝั่งไทเอนเตอร์ผมจะจัดการเนวมออีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับผมเนวมอว่ายังไงผมมีพาวเวอร์เทรดแล้วพยายามที่จะเวฟคลิปไปให้หมดแล้วตอนนี้ทางฝั่งมอฟฟิงก็เลือดไม่ค่อยพอเท่าไหร่นักนะครับผมฮะก็โดนเวฟไป2ทีนี่อาจจะล้มพับก็เป็นได้นะฮะแล้วตอนนี้ผมก็บัฟเอลเชลให้ทางฝั่งแซนคีผมเก็บรูนอินวิสิบิลิตี้ไปนะฮะดูสิว่าจะเอาไปเผาผลาญใครหรือเปล่านะผมนะจะออกไปเจอใครมันก็ลำบากนะผมจะไปทางซ้ายนี่จะไปเจอเซนตี้วอร์ดของเขาก็เป็นได้ผมแล้วตอนนี้มีการว้ามาเสริมของแฟรี่ดักก้อนอีกครั้งผมเดินเกมรุกอย่างหนักเลยผมสำหรับทีทีเพอร์เฟกต์นะอ้าวแล้วไปยืนอย่างนี้ผมแล้วคลิปเห็นนะโอ้โหเนี่ยแผนแตกกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วตอนนี้ผมแซนคิงอ้าวยังอยู่ในวงแต่ว่าสลัดตัดรวบได้สวยผมยังไงต่อครับทางฝั่งนี้วอเวฟได้สวยอีกครั้งหนึ่งแล้วเก็บไปได้3ตัวผมเรียบร้อยฮะมุ้ยนะฮะเป็นดับเบิลคิวผมแต่ว่าอีกตัวนึงนี่เป็นของแฟรี่ดะก้อนผมเก็บไปนะสกอร์ตอนนี้ก็พลิกกลับมานำอีกครั้งในส่วนของทางฝั่ง TT Perfect ครับผม9ต่อ7นะฮะแล้วยังไงกันต่อแซนคิงตัวนี้ยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นจะจัดการให้ได้ผมแล้วเดินมาจังหวะนี้เจอทางฝั่งควีนเพนสตันเข้าไปเต็มๆไซเลนต์อีกทำให้บิงไม่ออกแล้วเนี่ยฮะเป็นทางฝั่งรูบิกครับผมฮะก็ปี้เรียลตี้ลิฟของเคออสไซมาสูบเข้ามาแล้วทิ่มไป1ทีครับผมฮะแต่ช็อตสุดท้ายนี่เป็นเนวบอกฆ่าไปผมแล้วก็น่าจะได้ป้อมทางซ้ายมือด้วยเช่นกันครับเรียบร้อยไปครับผมก็อาจจะมีมองหน้าค้อนกันนิดหน่อยนะผมฮะรูบิกนะผมฮะลาดป้อมของทางฝั่งนี้ว่ามอไปผมแต่ก็ไม่เป็นไรก็ได้ในส่วนของอาร์เคนบูทมานะฮะดักเสียผมเข้ามายืนเคารพธงชาติอยู่ตรงนี้นะเพื่อที่โชว์ความขี้เกียจนะผมซื้อในส่วนของโซลิงนะฮะดีกว่าอ้อมขึ้นไปนะผมฮะเล็กเลยมาประหยัดเวลากันหน่อยแล้วโอ้ดูดมาสุดอย่างนี้ผมยังไงสตันอีก4วิครับแต่ว่าแซนคิงนี่จะตายหรือเปล่าอ้าวเป็นในส่วนของทางฝั่งรูปีครับผมมีเฮสครับผมดูทางฝั่งเคออสไนเปอร์แล้วก็ถอยออกไปครับผมโอ้โหฮะสกิลเรียลตี้ลิฟต์นี่มันแสบจริงๆครับผมก็ปี้ของเขามานะฮะแล้วยังไงต่อจะดึงกลับเข้ามาหรือเปล่าผมแซนคิงนี่พร้อมแล้วนะผมแล้ว GX Brutal ทางฝั่งมอร์ฟิงนี่แกค้างไปนะฮะก็ต้องรอรีคอนเนคกันสักครู่นะฮะThank you.
เดี๋ยวรอทางฝั่งเจสพูทอนี่รีคอนเน็กต์มาสักครู่นะผมหลุดไปอีกแล้วนะฮะซ้ายมือผมมอฟฟิงครับเวฟฟอร์มสวนไปทางฝั่งนี้มองผมแล้วก็ดีสเต้งถอยออกมาผมในด้านหลังนี่ยังไงกันต่อครับทางฝั่งเชสบูทอลบอกว่าดรอปของทางฝั่งผู้เล่นตนเองนี่แล้วก็ให้เล่นต่อเลยนะฮะน่าจะเป็นสาเหตุของเรื่องการไฟดับไปหรือเปล่านะครับผมฮะหรือว่าคอมแฮงนะคอมแฮงผมไม่ใช่ทอมแฮงฟังให้ชัดนะผมฮะยิ่งเป็นคนพูดไม่ชัดอีกแล้วนะผมด้านล่างครับจากเสียก็ดันมาจังหวะนี้ทุบป้อมไปเรียบร้อยครับผมฮะเอาแล้วไงผมบรรลานี่เทมาทางฝั่ง TT Perfect Gamer เกมนี้กำลังจะสนุกอยู่แล้วทีเดียวเชียวนะผมก็กลับกลายเป็นว่าม็อบฟิงนี่เครื่องมีปัญหาผมแล้วก็หลุดไปนะผมก็ไม่แน่ใจว่าทางฝั่ง GX นี่ทำไมถึงไม่ยอมขอทางฝั่ง TT นี่ขอรีโหลดดูนะผมก็ไม่มีทีท่าว่าจะหลุดผมอยู่ดีๆก็หลุดนะผมปิงก็ปกติดีนะฮะแล้วตอนนี้ว่ากันต่อผมลึกอยู่ในป่าตอนนี้ควีนเพนยังไงโผล่ออกมาเจอแซนคิงสตันเลยแชกซะอย่างนั้นแล้วมีการอู้หัวทางฝั่งเนี่ยแซนลี่ก้อนเข้าไปได้อย่างรวดเร็วแล้วแซนคิงมุดเข้าไปครับผมอันตีได้สำเร็จแล้วตอนนี้เฟสบอลไหลมาโดนทางฝั่งไทเตอร์ตายแล้วเหลือแค่เพียงในส่วนของควีนเพนนะผมแต่ตอนนี้ก็ปี้เคออสบอลมาแล้วยังไงต่อยกทางด้านอิลูชันไปทับสตันอีกครับผมและเป็นบอลไปจังหวะสุดท้ายดับเบิลคิวกันเลยทีเดียวครับโอ้โหฮะรูบิกนี่แสบจริงๆนะผมฮะก็ปี้สกิลชาวบ้านเข้ามาใช้นะผมฮะสกิลดีๆทั้งนั้นนะครับผมฮะตอนนี้สกอร์ของทางฝั่ง TT Perfect Gamer ขึ้นไปนำแล้วเป็น13-8นะก็ถ่ายเท่าสดกัน2เกมนะผมสำหรับคู่นี้นะเนื่องจากว่า Priest Dota กับ Ideal Gigabyte นี่พักการแข่งขันนะผมนะว่าจะถ่ายเท่าสดในส่วนของ Priest Dota กับ Ideal นะผมนะ Priest Dota นี่มีปัญหาเรื่องในส่วนของธุระนะผมการแข่งขันออฟไลน์ของประเทศตนเองผมก็ไม่ได้แข่งในวันนี้นะไม่เป็นไรผมทางเราก็ถ่ายทอดสดในคู่ที่ถ่ายทอดสดได้นะด้านล่างผมฮะดาร์คเซียรออยู่ผมเพื่อที่จะจัดการควีนออฟเพนหรือเปล่านะโอ้โหแล้วตรงกลางตอนนี้ผมสาดน้ำใส่ทางฝั่งแกนมาร์กัสไปด้านบนว่ายังไงกันต่อแฟรี่แล้วก็ปุบไว้แล้วก็บริงถอยออกมาครับผมฮะตอนนี้ได้บริงแล้วพริ้วสุดๆกันเลยทีเดียวผมทางฝั่งแซนคิงก็บอกว่าโอ้โหจะซ่าไปไหนครับรอที่จะสตันอย่างเดียวแล้วตอนนี้เคลไซโผล่ออกมาสตันโดนทางฝั่งแฟรี่แล้วก็2วินาทีครับผมแต่ก็ไม่มีผลอะไรผมตัวผู้เล่น4-5นี่มันยังเหนือกว่าอยู่แล้วเดี๋ยวมอตอนนี้มีโรชาเอทแล้วนะแล้วยังไงต่อครับควีนออฟเพนครับเข้ามาฮะโชว์ตัวกันหน่อยแล้วตอนนี้สตาร์ทสวนกันไป4วินาทีสำหรับทางฝั่งดาร์คเซียแล้วอันติสวนไปเต็มเดี๋ยวมอเข้ามารีเควียมใส่โหโดนเข้าไปเหมือนกันผมและชาโดว์เรสไปจังหวะสุดท้ายนี่จัดการเคลสไนท์ไปได้แล้วอีก1ศพก็เป็นเลอแชกครับผมแล้วตอนนี้ก็เดินหน้าไถป้อมกันต่อกันเลยทีเดียวครับผมสกอร์ตอนนี้15-8แล้วนะฮะเรียบร้อยผมจะเป็นการโอ้โหฮะแล้วก็ GG กันเลยทีเดียวผมในส่วนของ GS Brutal นะผมเกมกำลังจะมันอยู่แล้วเชียวผมเป็นเหตุขัดข้องทางเทคนิคสวิสัยนะก็ทำให้ต้องยอมแพ้ไปในเกมนี้ผมก็ไม่เป็นไรพักกันสักครู่เดียวผมต่อเนื่องในเกมที่2กันสักครู่เดียวครับ The player's forces are under attack